อนที่มาทำกิฟฟิลินก็เหมือนกันที่ฉันอ่านแผนการตลาดปุ๊บมันง่ายง่ายมันง่ายมากไม่มีความรู้รเลยเลยฉันก็ทำคือคือคนใหม่ๆเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่คิดเยอะทาแต่พอพอทำไประยะหนึ่งประสบการณ์มันเยอะไงคิดเยอะใช่ไหมคิดเยอะขึ้นกันกองขึ้นนูน่นนี่นั่นสุดท้ายไม่ทำเนะี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยงั้นเปลี่ยนใหม่นะคะคิดให้เหมือนเดิมตอนเข้ามาใหม่ๆเพราะเราไม่คิดเยอะไงเราก็เลยลงไปทํา ออกพักสนามทํางานนะคะสนุกจะตายค่ะอ่ะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แนวทางที่ทำให้ดิฉันนะประสบความสําเร็จมาแล้วดิฉันบอกว่าที่กิฟฟารีนเป็นโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะนี่ตรงนี้ชาวกิฟฟารีนจะรู้ใช่ไหมคะทากิฟฟารีนแล้วมันได้เที่ยวและแน่นอนพอจากในประเทศแล้วใช่ไหมประสบการณ์เยอะแล้วใช่ไหมคะผลงานมีใช่ไหมคะมันไปเที่ยวต่างประเทศได้ไง ขอให้ทำงานให้มากพอนะคะจะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะไปกับเพื่อนนะคะไปที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งหลายๆท่านในท่องน,นี้เนี่ยก็ได้สัมผัสมาแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ไปอยากให้ตั้งใจนะคะตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าไปเถอะเพราะที่นี่อิ่มจังตังอยู่ครบนะคะแล้วก็เที่ยวแบบสนุกจริงๆค่ะมันจริงๆค่ะนี่อันนี้บรรยากาศที่ฮ่องกงนะฮ่องกงค่ะแล้วก็ ต่อด้วยเกาหลีอันนี้จะเป็นแฟนตาสติกรุ่นแรกๆสนุกสนานมากเลยค่ะนะเราก็จะทํากันแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็อันนี้ประเทศเยอรมนีโหน่าเที่ยวมากเลยนะคะเนี่ยไปกินขาหมูเยอรมันแต่ขอโทษอร่อยสู้บ้านเราไม่ได้เลยนะคะใหญ่ด้วยค่ะเห็นแล้วกลัวนะคะก็กินไปได้หน่อยเดียวเองค่ะตื้นตันนะคะมันไม่อร่อยเลยไม่กินค่ะ,ะนะคะแล้วก็นี่บรรยากาศที่ออสเตรีย ะะได้มีโอกาสไปเที่ยวซื้อคริสตลัลชื่อดังของโลกชวาลอฟสกีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะดิฉันนะ่ะทุ่มเลยค่ะซื้อมาฝากคุณแม่เป็นเป็นเป็นหมื่นกว่าบาทเลยอะสร้อยเป็นสร้อยคอกระตังหูอะคะ่ะ แล้วแม่ก็รู้สึกว่าปลืม้มแล้วรู้สึกดีะคะ่ะรู้สึกดีที่ดิฉันให้ของอะ่ะแล้วก็รู้สึกดีเออดีแล้วที่ไปทํากิฟฟินนะคะแม่ก็เลยรู้สึกมีอะไรดีๆกับกับเรื่องธุรกิจกิฟฟินมากขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่เราได้รับะนะคะนี่ค่ะนี่คือออสเตรียแล้วก็อันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์โหชอบค่ะขึ้นเขานะคะทิทลิสไปเที่ยวไปนอนกลิ้งหิมะลืมเอาน้ําแดงไป ม่งั้นก็คงได้กินน้ำแดงน,น้ำแข็งใสนะคะเพราะมันก็ดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะเนี่ยค่ะสนุกมากเลยค่ะบรรยากาศคือดิฉันกําลังจะบอกอะคะ่ะว่ามันเป็นมันเป็นความเขาเรียกความภูมิใจอันที่หนึ่งไม่พอมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องได้อะจากการทํางานอะมันเป็นรางวัลอะนะคะใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากทําก็อยากให้ทํานะคะแล้วรอบนี้เราจะไปเนี่ยค่ะไปไหมอะโตเกียวโยโกฮาม่า ห,หน่าไปมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีเวลาจริงไหมคะงั้นเราทุกคนอยากให้ไปนะหวังว่าเราคงเจอกันที่นี่เช่นเดียวกันนะคะและแน่นอนตามแผนการตลาดบอกแล้วเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเงินโบนัสจริงไหมโบนัส6 0 0 0 0บาทอ,ะอ่ะใครเคยทํางานประจาแล้วได้เงินโบนัส6 0 0 0 0บาทนับครั้งไม่ถ้วนบ้าง <laughs> ไม่มีเลยจริงเหรอ ใช่ดิฉันก็ยังไม่เคยได้ไม่เคยได้ค่ะ6 0 0 0ื่นนะคะจากงานประจําค่ะดิฉันได้แค่2 0,000เองสมัยก่อนก็ดูก็เลิศแล้วจริงไหมคะแต่วันนี้ที่กิฟฟีนให้ถึง60 ,000 บาทไม่จํากัดค่ะท่านอยากทํากี่ปีอะสปีก็แล้วแต่ท่านเนาะหกหมื่น 60, 000, แต่บางคนไม่เอาไงมันช้าเขาก็ทําแค่ปีเดียวนะคะดิฉันก็รับนะ ขี้เกียจนับแล้วอะ่ะมันก็หลายรอบแล้วอ่ะค่ะนะก็สนุกอ่ะค่ะพอเราเห็นแต้มการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนสมุดบัญชีเงินฝากอะ่ะเงินงอกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสุขนะคะและเชื่อว่าทุกๆท่านในห้องนี้ก็กําลังกําลังทําอยู่ใช่ไหมคะบนัสสะสมแต้มตรงนี้ค่ะหลายๆคนรับแล้วลูกทีมดิฉันรับแล้ววันนี้เขาบอกว่าได้ครบแล้วเดี๋ยววันที่3เราไปถล่มกันนะคะ,ะและแน่นอนเมื่อท่านเป็นผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ paradise ขึ้นไปท่านจะมีอีกหนึ่งรางวัลค่ะจากการที่เราทำผลงาน u n i level award ค่ะนะคะนอกจากเงินรายได้เพิเศษที่ได้จากโบนัสนะคะเรายังมี super โบนัสอีกทุกๆ6เดือนรับอีกสนุกมากเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยบริษัทเขาให้แค่1 5ื่นห้แต่ตอนนี้บริษัทใจดีให้3,000มื่นะคะมันสุดยอดมากๆเลยเขาบอกว่ามันมีแต่เขาเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจทั่วๆไปอ่ะเขาจะเพิ่มยอด ใช่ไหมเพิ่มยอดและจ่ายให้น้อยลงแต่กิฟฟีนมันมันมันส่วนทางไงเขาลดยอด <c oughs> เขาลดยอดการทำนักเาเรียกผลงานทางธุรกิจลงแต่เพิ่มเงินให้ตดมือให้กิฟฟีนหน่อยสิคะค่ะแล้วก็จากการที่เราดูแลทีมงานนี้คะ่ะถ้าท่านทำงานเป็นทีมและทีมงานท่าน มีรายได้มีผลงานที่ดีมันจะส่งผลต่อองค์กรท่านเหมือนกันนะคะเหมือนที่ที่ฉันได้รับมาแล้วค่ะนั่นคือการทําให้เราเนี่ยได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัล Unilevel Award ์พร้อมสร้อยคอเอ็กซ์ยสร้อยข้อมืออีกเต็นไปนวมกับบ้านมันมีแต่ได้ไงที่เนี่ยนะคะทําเธอนะใครยังไม่เป็นพาราไดซ์บ้างคะโอเคสิ้นปีนี้โอเคไหมคะ เออขึ้นภาราไดเลยนะคะโมแล้วก็เนี่ยค่ะส่งผลให้เราอะ่ะมีรายได้รวมๆนะก็นับไปนับมาก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสิล้านแล้วนะคะในธุรกิจนี้โหมันโหปื้มอะ่ะมันตื้นตันนะคะอ่ะและอีกหนึ่งความภูมิใจดิฉันนะ่ะมีรถอยู่แล้วแต่ว่ามันเสื่อมสภาพเชือไปมันก็ต้องเสื่อมสภาพจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้หากเรายังต้องทํางานกิฟฟรีนอยู่ เราต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีอันนี้ต้องบอกเลยนะคะมันคือส่วนหนึ่งอาจจะดูไม่จําเป็นแต่สําหรับกิฟฟินจําเป็นนะคะและมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานเพราะาเราต้องออกภาคสนามไปต่างจังหวัดไปอะไรหลายๆทางถ้ามันไปเสียกลางทางทํำยังไงนะคะดิฉันจึงตัดสินใจนะคะที่จะเอาเงินโบนัส60,000บาทที่ได้มา ล่าสุดนั่นแหละที่ผ่านไปแล้วนะคะมาดาวรถคันนี้ค่ะเป็นรถยนต์ Honda CRV นะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คุณแม่นะคะแล้วก็ทีมงานไปรับรถด้วยกันนะคะเขาก็เราอยากให้เขาเห็นภาพอะค่ะว่าเฮ้ยออปไลน์ทำได้แล้วนะตัวเองต้องทำนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะสนุกแล้วก็มันมีเรื่องเทมไมเหตุผลนะมันมีนะคะดิฉันเคยใช้รถคันเดิมอยู่นะคะตอนนั้นติดแกส๊สเรากลับจากต่างจังหวัดสนุกอะคะ่ะเพราะ พอระหว่างทางอะตอนนั้นประมาณสักสามสี่ทุ่มแล้วล่ะมันบรรยากาศมันก็มืดจริงไหมคะขับไปขับไปเอ้ยลูกไฟอะไรอะ่ะแผลบแบออกไปท้ายรถอะเป็นลูกไฟขนาดใจอะ่ะดิฉันตัดสินใจตบซ้ายจอดเลยคะ่ะมาดูโฮ้ยพระเจ้าช่วยไฟมันไหมอะคะ่ะไฟไหมห้องเครื่องอะคะ่ะโห้ยด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะทําไงดีมีบางคนวิ่งหนีเลยคะ่ะพี่ออกมาเดี๋ยวมันระเบิดเดี๋ยวมันระเบิด แต่ดิฉันมีสติทุกคนต้องมีสตินะคะรีบไปหาน้ําในรถค่ะเปิดกระโปรงเท,ทเอาน้ําดับนะคะแล้วก็อยู่รอดแต่วันนั้นกลับบ้านไม่ได้ค่ะต้องนอนค้างที่พิจิตนะคะนอนโรงแรมม่านรูดด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบประสบการชีวิตสนุกมากเลยค่ะแล้วเช้าอีกวันหนึ่งนะคะบอกเลยค่ะว่าดิฉันมีอัพไลน์ที่ประเสริฐมากค่ะท่านตีรถจากเพชรบุรีไปรับรถด,ดิฉันจากพิจิตอะ่ะรากกันมานะคะจากพิจิตปาเพชรบุรีโห สุดยอดอะท่านไม่ยอมให้ดิฉันใช้รถบริการนะเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องจ่ายเป็นหมื่นไงท่านยอมลงทุนอะปรบมือให้ท่านด้วยค่ะดิฉันยังซาบซึ้งจนทุกวันนี้เลยนะคะน้ำพูดแล้นน้าตาจีไหลค่ะ <c oughs> แต่มันคุ้มค่ะพอหลังจากนั้นนะคะดิฉันเปลี่ยนเป็นรถคันนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราสะดวกจริงๆในการที่จะขนทีมงานใช้คําว่าขนแล้วกันนะคะบางทีนั่งถึง7คน8คนนะคะเพื่อไปเรียนรู สามนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราจะสนุกกับการเดินทางมากๆเลยค่ะแล้วก็ขนเรื่องของสินค้าไปส่งผู้บริโภคนี้ค่ะสนุกมากค่ะอยากให้ท่านมีและแน่นอนที่เล่ามาทั้งหมดนี้เหตุผลจุดเริ่มต้นมาจากลูกจริงไหมคะเมื่อไม่มาจากลูกเราก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อลูกเช่นเดียวกันลูกดิฉันเนี่ยได้อะไรดีๆจากกิฟฟินเยอะมากนะคะบอกเลยค่ะคือ ยังไม่ต้องเอาเรื่องของรายได้แล้วกันรายได้เขาได้คือเราอ่าได้อยู่แล้วแล้วเราก็สามารถเลี้ยงลูกได้คือดิฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือเราต้องดูแลลูกอะ่ะสองคนตอนเล็กๆมันไม่เท่าไหร่หรอกนะคะมันไม่ค่อยกินอะ่ะไม่ค่อยแบบอะไรอะ่ะแต่พอโตอะ่ะเซเว่นทุกวันดิ <laughs> ฉันโกรธมากเลยนะคะบอกว่าเซเว่นมันจะรวยแล้วแม่มันจะจนลงทุกวัน <laughs> เข้าเซเว่นทุกวันแต่ถ้าเรารายได้เราไม่พอ,อ แต่ละรอบเนี่ยเกือบ200บาทเกือบ200บาททุกวันน่ะนะคะมันมันมันอยู่ยากกับสังคมใบนี้นะคะงั้นการที่เราอยู่กิฟเฟอรีนตรงเนี้ยเรามีรายได้ที่ดีแต่แน่นอนดิฉันใช้แนวคิดของกิฟเฟอรีนแนวคิดการใช้ชีวิตแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยเอามาไปยุคทั้งหมดเลี้ยงลูกไปในตัวด้วยค่ะคะสอนเรื่องวิธีการคิดวิธีการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยคือแล้วลูกบอกเลยค่ะซึมทุกอย่างเลยค่ะนะคะเขาไปโรงเรียนเขาจะไปเล่า คือเวลาเขาพูดอะไรก็แล้วแต่เขาจะดูมีหลักการจะดูมีหลักการมากเลยค่ะจนเพื่อนๆเ,เ,เขามองว่าเนี่ยมันโตเกินเขาเรียกอะไรนะโตโตเกินตัวความคิดเนี่ยมันไปมันไปแล้วอ่ะนะคะนั่นจึงบอกเลยค่ะว่าวันนี้ดิฉันเนี่ยอยากให้ลูกเป็นคนมีคุณภาพนะคะการที่อยู่กิฟฟารีนเนี่ยเราสามารถเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้แน่นอนและก็เป็นบรรยากาศที่เรามีโอกาสได้แบบเขาเรียกใกล้ชิดอะ่ะคือดิฉันมีโอกาสทั้งรับส่งลูกนะคะ รับส่งลูกและสอนการบ้านลูกด้วยแต่ช่วงทําธุรกิจใหม่ๆดิฉันให้เป็นแง่คิดนะคะเราจําเป็นต้องแลกค่ะเพราะเรากําลังสร้างสร้างกิจการนะคะท่านจะกกลูกอยู่กับบ้านตลอดวันไม่ได้นะคะนะดิฉันต้องยอมค่ะที่จะให้ลูกอะ่ะ อยู่กับคุณแม่ไปก่อนแต่ว่าเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วไงเราออกไปทํางานกับดึกกับดื่นอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเป็นการเริ่มต้นธุรกิจเราจะต้องทุ่มเทค่ะนะคะแต่พอหลังจากที่ทุกอย่างเข้าที่ทีมงานเรียนรู้เติบโตตามมาเนี่ยงานเราวางลงได้นะคะมันจะเบาขึ้นมันจะไม่เหนื่อยตนะั้งแต่เหมือนตอนแรกๆนะคะตรงเนี้ยแล้วเราก็สร้างสายใหม่ได้จะบอกว่ามันทําให้เราสามารถบริหารทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเราเองด้วยนะแล้วก็เรื่องของลูกเราเนี่ย ได้ดีมากๆเลยนะคะและเนี่ยค่ะสิ่งที่ที่ฉันทําให้กับลูกนะคะดิฉันพาเขาเข้าบรรยากาศตอนนี้ยังไม่สิบห้านะลูกคนโตเนี่ยสิบห้าแล้วแต่คนเล็กยังไม่ถึงนะคะแต่ต้องแต่ตอนเล็กๆเนี่ยจะพาเขา้าให้เขาได้มาดูกิจกรรมว่าคุณแม่ทําอะไรคะ่ะพามาตลอดนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มางานปีเขาก็จะมาตั้งแต่เขายัางตัวเล็กๆนะคะเนี่ยเนี่ยมาถ่ายรูปมากับทีมงานนะคะเนี่ยอันนี้งานวันเกิดคุณหมอ เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะบรรยากาศตรงนี้มันทําให้ลูกเราเนี่ยรักรักในสิ่งที่เราทําได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการด้วยมันยิ่งเพอร์เฟกจริงไหมคะเะคุณภาพชีวิตมันจะดีขึ้นค่ะแล้วดิฉันบอกเลยค่ะมีแต่คนถามว่าพี่ยายพี่ยายไม่มีใครมาจีบเหรอ <laughs> เป็นคําถามยอดฮิตนะคะก็บอกเลยค่ะว่าคงไม่มีใครมาจีบเพราะดิฉันไม่เคยวางตัวว่าดิฉันโสด ดิฉันไปไหนพกลูกไปด้วยตลอดนะคะมันเป็นความอบอุ่นนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกนะคะแล้วก็โดยบุคลบุคลิกก็เป็นคนที่เหมือนว่าเรานิ่งๆเราจะไม่เป็นคนประมาณว่าอะไรกระดิกระดาอะไรประมาณนะะี้ค่ะเราก็เลยเหมือนเราปิด <c oughs> ปิดประตูอัตโนมัตินะคะแต่มีความสุขดิฉันสนับสนุนนะคะใครที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะ่ะดิฉันว่ามันมีชีวิตแบบนี้มันสบายนะเพราะถ้าคุณมีคนข้างๆอ่ะ แล้วเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำอะ่ะมันคือทุกมหาศาลเลยนะนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าถ้าสามีดิฉันยังอยู่ในวันนี้งั้นก็คงไม่ได้มาทำกิฟฟรีนี้ <laughs> เช่นเดียวกันเนาะงั้นวิถีชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการที่ดวงชะตากําหนดแต่สุดท้ายเนี่ยเราอะกำหนดกําหนดด้วยตัวเราเองมากกว่านะคะมันอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกอะไรแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเราก็แค่เลือกใหม่ไงจริงไหมดิฉันเคยทุกนะ เฮ้ยเราไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเดิมเราสึกเราแย่มากเลยอะเราเป็นลูกที่ไม่ดีเลยเราเราทําให้พ่อแม่ต้องต้องปิดกิจการอะไรประมาณนี้ค่ะมันแย่มากนะคะแต่ว่าวันนั้นบอกถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นในวันนั้นเราก็ไม่เข้มแข็งเราก็ไม่แข็งแกร่งมันก็จะมาเป็นภูมิเขาเรียกเป็นต้นทุนนะคะทําให้เรามาเติบโตในกิฟฟีนนะคะและนี่ค่ะคุณลูกของดิฉันนะคะตอนนั้นเขาอยู่ป .4 ป .4 นะคะ เขาบอกคุณครูคุณครูเขาบอกเขาจะให้เด็กเขียนความฝันจริงไหมคะว่าเอ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาบอกค่ะฉันอยากเป็นนักธุรกิจกิฟฟรีนนี่คือเด็กตอนป .4 ีดิฉันมาแอบเห็นดิฉันมาแอบเห็นในลิ้นชักเขาไม่ได้มาบอกหรอกนะดิฉันเปิดดูเฮ้ใยใบอะไรอะอ่านอ่านอ่านแล้วฉันจะทึ่งอะฉันอยากเป็นนักธุรกิจเพราะว่าแม่เพราะว่าอะไรเนี่ย แม่ฉันทําอยู่ฉันอยากสืบทอดต่อจากคุณแม่เพราะฉันรู้ว่าอยากรู้ว่ามันง่ายหรือยากฉันอยากจะรู้ว่ามันทํำยังไงเพราะแม่ของฉันได้ไปเที่ยวตั้งหลายครั้งเพราะที่แม่ของฉันทํางานอยู่เขาบอกว่าถ้าทำยอดได้ตามที่เขาบอกกำหนดจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือถ้าทำมากกว่านั้นเขาจะให้ไปได้สามคน แลถ้าไปจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยและเป็นธุรกิจที่ทำแล้วกลางคืนนอนหลับสบายไม่ต้องเครียด <laughs> <laughs> เนี่ยโอ้โหที่ฉันเก็บไว้จนทุกวันนี้นะคือเวลาท้อเวลาท้ออ่ะ มันก็มีบ้างอะจริงไหมคะเออใครมันจะทํางานสําเร็จได้ตลอดเวลาใช่ไหมมันมีทอ้อก็จะอ่านไอ้นี่แหละเออลูกเรายังคิดดีกันเรื่องนี้เนาะทําไมเราไปคิดอะไรเนี่ยเออทาต่อเป็นแรงบันดาลใจต่อนะคะก็วันนี้เล่ามาทั้งหมดแล้วหวังว่าก็ท่านคงได้ประสบการณ์เนาะไปไปต่อยอดในธุรกิจของท่านแหละนะคะและบอกเลยค่ะ คุณหมอต้อยก็มาแล้วท่านก็บอกแล้วคะ่ะว่าความสําเร็จเนี่ยเกิดจากความเชื่อในตัวเองขอให้เชื่อตัวเองอะ่ะเชื่อบริษัทแล้วไม่พอเชื่อในแผกนการตลาดเชื่อในสินค้าเชื่อในอัพไลน์แล้วก็สุดท้ายตัวเองจริงไหมคะที่จะเป็นคนกําหนดให้เราอะ่ะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีคะ่ะ